This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เอาเลยฮะตกลงวันนี้แขกมานั่งจ่ออยู่หน้าเราเลยนะสมมติว่าใช่นะปกตินี่แขกมาทีหลังหรือมาก่อนแล้วผมให้ไปรอจะคุยก่อนใช่ใช่อันนี้เขาบุกมาเขาบุกมาเลยเกินง่ายคือตอนนี้ว่างจากการไอ้หาเสียงอธิการบดีธรรมศาสตร์ตอนนี้อะไรนะปริญญาอดุลยานนท์ทำไมหน้าเหมือนจะปริญญามากไม่เหมือนแต่ผมยืนยันว่าไม่เหมือนครับเพราะผมรู้จัก2คนมายาวนานครับแต่ว่าใครบอกว่าเนี่ยทำไมเหมือนกันผมดูมันเหมือนตรงไหนอ่ะคุณว่าเหมือนตรงไหนมีเขาผมรู้จัก2คนนะก็คือถ้าดูให้เหมือนก็เหมือนนะแต่อย่าให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวพอหน้ามาเทียบหน่อยเอาหน้าเอารูปมันหน้าได้ดูบ้างแต่ว่ามีจุดเหมือนครับเหมือนยังไงคือเขาเคยวิเคราะห์การเมืองด้วยการพอนั่งหน้าจอใช่ป่ะครับมองอาจจะมุมข้างๆอะไรเงี้ยไม่นี่ไม่ได้นี่พูดจริงพูดจริงแต่เป็นเรื่องจริงครับอาจารย์ก็คือว่าปริญญาเนี่ยไปเดินงานสัปดาห์หนังสือมีคนขอลายเซ็นเราเปลี่ยนปริญญาขอลายเซ็นปริญญาขอเขานึกว่าผมขอลายเซ็นจารียาก็บอกไม่ใช่ครับผ่านไป3เล่มเล่มที่4เขาเซ็นเลยเซ็นเลยเซ็นว่าเซ็นได้สองคนไม่รู้เซ็นว่าอะไรคือที่เกียรติปฏิเสธแล้วอาจารย์ประมาณนั้นของผมก็เจอบ่อยฮะอาจารย์เจอแล้วขออะไรเราขอเซ็นอะไรเจอมาทักแล้วก็นึกว่าเป็นอาจารย์ปริญญาคุยอยู่พักนึงพอเริ่มเรียนอาจารย์ก็รู้แล้วแล้วทำหน้าไงก็ไม่เป็นไรครับก็ขำๆไปเจอบ่อยตกลงผมว่าอย่างนี้นะถ้าอาจารย์ปริญญาอยากเป็นอธิการธรรมศาสตร์ส่งเข้าไปสัมภาษณ์จะได้โอกาสเป็นได้มากกว่าเพราะว่าอาจารย์ปริญญาแกหน้าเก่าแกเป็นรองเรือมาก่อนใช่ไหมแล้วแต่จะมีทั้งศัตรูมีทั้งมิตรใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นตุ้มไปนะตุ้มก็จะสวมวิญญาณนักวิชาการเต็มตัวได้ธรรมศาสตร์นี่ล้าสมัยแล้วการที่เป็นอธิการเนี่ยต้องลื้อยกเครื่องทิ้งไปเลยตัดธรรมศาสตร์ออกอะไรเงี้ยนะโอ้เออตอนนี้หวังเพราะว่าอาจารย์ปริญญาแกไม่กล้าพูดถึงขนาดนั้นไงแต่ต้องคนอย่างนี้นี่พูดนี่หวังดีอาจารย์ปริญญาป่ะสงสัยแต่หวังอย่างนี้อาจารย์ปริญญาต้องมีการอย่างเดียวมั้งคนนึงแยกกันหาเสียงคนนึงหาเสียงที่รังสิตผมจะไปหาเสียงที่ทับอาจารย์ให้นี่ไปช่วยกันนะไปช่วยกันเออไม่เล่นไว้ไม่เล่นไว้ก็เล่นเล่นกันเฉยไม่แต่ว่าหาเสียงให้อาจารย์ปริญญาต้องบอกตยาเทวานารมิตกุลแกบอกว่าเฮ้ยจริงนี่สองคนนี่นะรวมกันเป็นหนึ่งได้ไหมหมายความว่าถ้าเขาได้เป็นจริงอ่ะเขาสลับกันทำงานคนละวันได้มันต้องตกลงเงินเดือนต้องแต่งเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนแบ่งกันแต่ไม่น่าจะได้สงสารอาจารย์ปริญญาอย่างนะครับอาจารย์สงสารนักศึกษาธรรมศาสตร์คนเนี่ยค่าตัวสูงไปตามปกติดีกว่าครับก็จริงๆนะทุกวันเนี่ยมันไม่ต้องมีแล้วอธิการอ่ะหมายถึงอะไรจริงๆทำไมอ่ะไม่ต้องมามีตัวตนอะไรหรอกคุณก็ทำงานออนไลน์คุณก็สั่งงานจากข้างนอกใครก็จะรู้ตัวตนออฟฟิศมีจริงๆหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้นะถ้าสมมติผมเป็นอธิการธรรมศาสตร์ผมจะบอกผมจะบริหารแบบดิจิทัลครับแบบไม่ต้องมาปรากฏให้พวกคุณเห็นเลยนะแต่ผมจะสั่งงานไปจากที่ต่างๆครับสบายเลย2คนสั่งไปเรื่อยๆนอกจากวันทางการหน่อยๆก็แต่งตัวกันให้มันดีนี่เราพูดมาอาจารย์ยาเตรียมร่างตำแหน่งอธิการบดีแล้วสมมุติว่าไอ้ที่ว่าข้าวสมมุติง่ายไงสมมุติว่าวันนี้เราชวนมาคุยสมมุติว่าสรกลคือปริญญาเทวานิมิตหรือสมมุติว่าปริญญาคือสรกลและได้เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์สิ่งแรกที่จะทำคือลาออกสงสารนักศึกษาไม่เหลวนะเอาเพื่อนลบมาชนะได้แล้วก็แรกประกาศลาออกเลยสงสารนักศึกษาผมเห็นใจแล้วผมเข้าใจแล้วว่าการเป็นอธิการมันยากลำบากขนาดนั้นผมก็ลาออกเลยผมก็ลาออกเลยปั่นป่วนวุ่นวายกันไปหมดเลยไอ้คนที่สมัครได้อันดับ 2-3 ก็ด่าใหญ่เป็นมันคุณมาทำไมนั้นก็แนะนำอาจารย์ปัญญานะบอกเอกอุตตเอกอย่าเอาสรกลมันเป็นทีมงานเลยช่วงนี้เอาวันนี้ชวนมาสมมุติว่านายกจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติโอ้แรงนะแรงนะเนี่ยแต่เขาคิดไหมเนี่ยหรือเราคิดแทนนายกคิดจะปลดหรือเปล่าไม่มันมีอากาศมีอากาศใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ตัวนายกนะแต่ว่าเราสมมุติว่านายกปลดท้ายที่สุดนายกต้องเป็นคนปลดเพราะว่าเป็นทั้งนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีคลังใช่ครับใช่ไหมคนที่จะเสนอปลดนี่ต้องเป็นรัฐมนตรีคลังครับแต่ต้องถามเขาอะว่าแรงกดดันจริงๆมาจากไหนผมดูคุณอ้วนเนี่ยแรงผมทำผมดูคุณเลขาธิการนายกหมอมิงก็แรง
คุณกิติรัตน์ก็แรงโอ้กิติรัตน์แรงมากเขาแปลว่าอะไรไม่อะไรนะยาวหางไม่มือไม่เท้าเอาหางราน้ำมือไม่พายมือไม่พายเอาหางราน้ำนี่แกพายถึงใครอ่ะนั่นน่ะสิครับนั่นสิครับหมายถึงอะไรหางเรือหางเสือเรือก็ได้โอ้หาแล้วผมให้ได้นะเป็นยอดผลที่ของคุณสุชัยเลยหางวานอนก็ได้แต่ว่าแรงแรงครับกิติรัตน์แรงแล้วก็แรงไม่ใช่เพิ่งแรงนะเขาแรงมานานแล้วนะครับนานมากแต่ว่าก่อนจะปวดแต่ผมว่าคนที่แรงกับแบงค์ชาตินะชื่อสรกลอดุลยานนท์คนนี้เขาเคยถามพายไหมมือพายไหมไม่รู้เอาอะไรเอาพายหรือเปล่ารู้เลยนะใช่ใช่คนนี้ถามทำไมแบงค์ชาติทำอะไรอยู่เศรษฐกิจแย่แล้วไม่ใช่อ่านดูดีๆทั้งหมดที่ผมเขียนเนี่ยคือมันเริ่มต้นมาง่ายๆเลยครับก็เหมือนเราเป็นนักข่าวแล้วก็เห็นพาดหัวของประชาชาติธุรกิจขึ้นมาพาดหัวมาบอกว่าแบงค์กำไร 220,000 ล้านมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในความรู้สึกของเราแล้วก็บังเอิญเนี่ยผมอาจจะทำข่าวเกี่ยวเรื่องธุรกิจมาเยอะรู้จักนักธุรกิจเยอะนักธุรกิจทุกคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็พนักงานต่างๆลูกน้องๆที่เคยรู้จักที่เคยกู้แบงค์ซื้อบ้านทุกคนบ่นมากกับเรื่องดอกเบี้ยที่มันขึ้นแล้วขณะเดียวกันพอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยหัวใจของในการสูบฉีดเงินคือแบงค์พาณิชย์กำไรเยอะมันก็ต้องเอ๊ะในใจเอ๊ะแบงค์ชาติทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็เอ๊ะแล้วก็เอ๊ะแล้วสิ่งที่ผมเขียนผมก็ไล่เรื่องว่าแบงค์ชาติเนี่ยกับแบงค์พาณิชย์กับมีหน้าที่ในบทบาทเศรษฐกิจยังไงพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปัญหาในเรื่องของเอาตัวเลขที่ผมเอิญผมมีคือเวลาเราเป็นนักข่าวเราก็มีของในดินชักใช่ไหมใช่ใช่เวลาเห็นอะไรปั๊บเราก็เก็บข้อมูลผมก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่าสังหาเนี่ยปล่อยกู้เป็นยังไงบ้างนะฮะผมก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่ารถยนต์โดนยึดเท่าไหร่ผมหาเพิ่มนิดเดียวเรื่อง SME อันนี้คือหาเพิ่มใหม่พอปุ๊บเรารู้ว่าต้องประกอบร่างยังไงเงี้ยการเขียนนี่พูดแบบการเขียนหนังสือเลยนะปุ๊บพอเสร็จเรียบร้อยผมก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเข้าล็อกแล้วผมก็แยกเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาอยู่ข้อหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดเวลาเราต้องการโฟกัสมันก็เราไม่ให้อยู่ในก้อนเดียวกันใช่ไหมอาจารย์คุณชัยเข้าใจอยู่ละปุ๊บแล้วก็พอมาถึงนั้นผมก็ตั้งคำถามอยู่ว่าแบบนี้เนี่ยปรากฏว่ากำไรมาจากไหนในข่าวของประชาชาติธุรกิจก็คือทางบล็อกเกอร์ทางนักวิเคราะห์เขาก็ดูผลแล้วเขาบวมมาจากส่วนต่างกำไรสุทธิซึ่งมันคือนิมใช่ไหมฮะ NIM ซึ่งมันมีส่วนว่าลบกันแล้วหารด้วยอะไรพวกนี้ด้วยแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูในอัตราของแบงค์เนี่ยปรากฏว่าแบงค์พาณิชย์เนี่ยมันจาก 2.6 ถึง 3 กว่านะซึ่งตามติอย่างนี้ผมสมมติว่าต้นทุนการเงินคือเงินฝากนะฮะซึ่งเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้นโยบายเนี่ยเป็นตัวกำหนดมาสมมติว่ามันมา100แล้วกำไรอยู่10นะฮะแล้วกำไร10พอมันขึ้นมาเป็น200ในใจเรามันก็ควรจะเป็น210ใช่ไหมครับก็คือต้นทุน200แต่เอากำไรเท่าเดิมแต่พอกำไรมันเพิ่มขึ้นความหมายคืออะไรความหมายก็คือคนที่แบกตรงนี้ก็คือชาวบ้านชาวบ้านลูกค้าชาวบ้านผมก็เขียนตั้งคำถามตรงนี้ว่าแบงค์พาณิชย์แบงค์ชาติทำอะไรกับเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องดอกเบี้ยนโยบายเลยนะครับนิดเดียวผมพูดถึงบรรทัดสุดท้ายที่กระทบประชาชนไอ้สเปรดอะไรสเปรดที่เกิดขึ้นความแตกต่างระหว่างที่คุณคิดกับคนที่คุณไปให้กู้กับ คนที่คุณจ่ายดอกเบี้ยเพื่อเอาเงินเข้ามาให้คนกู้นี่แหละกำไรเกินควรไหมคำถามผมคืออยู่ตรงแค่ตรงนี้ครับว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยแบงก์ชาติที่คอยกำกับดูแลเห็นความผิดปกติตรงนี้ไหมว่ามีคนเนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งที่ไปเอากำไรมาจากส่วนนี้จากที่เขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาขึ้นเนี่ยแบงก์พาณิชย์เนี่ยเอากำไรจากตรงนี้นิมนี่มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งผมก็ตั้งคำถามอย่างนี้ผมไม่ได้พูดถึงดอกเบี้ยนโยบายเลยแต่ผมเข้าใจได้ว่าข่าวนี้มันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลว่าโฆษกรัฐบาลออกมาเอาคอลัมน์ผมมาบอกว่าเชียร์เรื่องนี้ว่าเห็นด้วยกับสิ่งนี้ซึ่งในเชิงการเมืองไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะมันเข้าทางเขามันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงานข่าวอยู่แล้วว่าเราทำข่าวถ้าข่าวนี้เหมือนผลวิจัยอะโพอ่ะทำไมรัฐบาลถึงเชื่อซูเปอร์โพไม่เชื่อนิด้าโพเพราะซูเปอร์โพมันเข้าทางก็แค่นี้เองอันนี้ของผมก็คืออันนี้แล้วเข้ามาปั๊บแล้วก็มันมีจากนั้นก็เริ่มมีคนวันรุ่งขึ้นเลยแค่นั้นเองเพราะว่ามันกำลังเข้าทางนี้พอดีลูกเข้าทางรัฐบาลกำลังหมั่นไส้แบงค์ชาติอยู่พอดีครับ
นี่ก็สอละคนก็จะมีคนบอกว่านี่เขียนรูปมาเลยโอ้สงก็เลยชุบเลยไม่ได้เตรียมการเขาไม่เตรียมการแต่คนสงสัยว่าเอ้ยสงสัยมันคุณชัยถ้าเราเป็นนักข่าวอยู่ดีมีข้อเขียนชิ้นหนึ่งแล้วโฆษกรัฐบาลบอกเรามีสิทธิ์ question mark ใช่ไหมครับว่าอันนี้ผมเข้าใจได้มีสิทธิ์ question mark ได้ว่าเออมันรู้แต่ผมยืนยันได้ว่าผมไม่ได้ร่วมผมเขียนผมเฉยๆผมเห็นประชาชาติแล้วผมก็เขียนด้วยเขาก็โยนบาปให้ผมวันนึงเขาก็ล้อเล่นแล้วคนเชื่อด้วยนะนี่ผมต้องรีบแก้ผมต้องรีบแก้ตอนหลังเขาบอกผมเขียนทั้งหมดอ่ะคุณสุริชัยมาจากคุณสุริชัยยุนบอกให้ผมเขียนผมก็เขียนข่าวไปยุ่งเลยวันนั้นไปกินข้าวไปเฉยนะแล้วก็ล้อกันเล่นนะปรากฏว่ามีคนเชื่อไว้ผมก็เชื่อผมจะไปแข่งหลานผมเชื่อผมสักพักหนึ่งผมเริ่มเฮ้ยไม่ดีแล้ววะรีบเขียนเพิ่มรีบเขียนเพิ่มว่าเขียนเล่นนะครับเดี๋ยวคุณสุริชัยเดือดร้อนผมเสียคนนะเพราะว่าผมโยนลูกกาให้อย่างนี้เนี่ยมันหลายชั้นหลายต่อผมส่งให้เขาเขาส่งต่อไม่ได้เวลาผมชูตรงผมไม่ต้องชูผ่านใครไม่ต้องชิงไปเริ่มต้องแก้มันเกิดขึ้นกับวีระอาจารย์วีระในรายการคุยให้คิดวันนี้คืนดีก็เข้ารายการแล้วก็บอกว่านี่นะผมไปเจอนักวิชาการอาวุโสคนหนึ่งครับบอกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลยนะกลัวน่ากลัวว่าไอ้ต้มยำกุ้งจะกลับมาถ้าไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็อาจารย์คนหนึ่งนะเท่านั้นแหละครับก็วันสองวันต่อมาคุณอ้วนคุณภูมิเอาไปโคตรเลยทีนี้ไอ้โคตรไอ้ส่วนที่เป็นลิงอ่ะมันอยู่ใต้ต่ำมากไม่เห็นแต่ที่คุณภูมิทำเอาประโยคของไปใช้วิระไปเนี่ยเขียนแค่ว่าแกพูดเองคนก็เลยยุ่งเดี๋ยวเพราะแกก็แชร์กันแบบว่าก็เหมือนกรณีนี้ก็แชร์กันหมดเหมือนกันไปกลายเป็นว่าเป็นภูมิธรรมพูดภูมิธรรมพูดแล้วก็คนดูข้างล่างเสร็จอ้าวอาจารย์วีระชงนี่หว่าถึงทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่เมื่อวานสื่อก็ยังพูดอยู่ใช่ใช่ใช่ครับว่าจะเป็นกุ้งเพราะแกชอบไงมันเข้าสมองแกแล้วแกจะขู่ใครไม่ดีเท่ากับว่าต้มยำกุ้งมาแน่ๆแล้วคุณไม่ยอมจ่ายเงินหมื่นบาทนี่เหมือนกันฉะนั้นเรียนรู้ไปต่อไปนี้แนะนำคอลัมน์ปิดท้ายปั๊บโฆษกรัฐบาลกรุณาถ้าจะอ้างผมเนี่ยกรุณาอ้างให้ถูกต้องแม่นยำและกรุณาบอกด้วยว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมไม่ใช่บอกอ้างผมอย่าเอาผมไม่ใช่เอาผมไม่ใช่เพราะฉะนั้นตั้งผมที่ปรึกษาสิเดี๋ยวนี้ราชการดีธรรมศาสตร์ยังไม่เอาเลยจ้ะไอตอนเขียนเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยถามว่าแบงค์ชาติทำอะไรอยู่ครับจริงๆที่คิดไหมว่าแบงค์ชาติต้องทำอะไรผมคิดว่าแบงค์ชาติควรกำกับเรื่องนี้แต่ในเรื่องดอกเบี้ยนโยบายถามว่าผมเห็นด้วยกับแบงค์ชาติ 100% มั้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับการไม่เห็นด้วยกับการผมรู้สึกว่าในภาวะตอนนี้คืออย่างเงี้ยคือคนเนี่ยชอบมองว่านักการเมืองเลวทั้งหมดแย่ทั้งหมดนะแบงค์ชาติอิสระแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมีความถูกต้องแต่ผมว่าคุณชัยก็ผ่านในช่วงหลายครั้งผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเคยโดนปลดมาช่วงหลังๆเนี่ยเร็ว4ครั้ง4คนนะคุณนิกูลคุณนุกูลคุณนุกูลนี่ก็คือสมัยป๋าเปรมนะคุณสมัยปลดใช่มั้ยฮะสมัยคุณสมัยปลดแล้วก็คุณนุกูลแล้วก็มีครั้งที่2คือคุณกำจรคุณกำจรนี่รู้สึกว่าคุณประมวลสภาวัสุปลดใช่คนที่3คือหม่อมเต่าในยุคคุณทักษิณคนปลดคือคุณสมคิดที่เป็นรัฐมนตรีคลังจากคุณศรีพิทักษ์นี่เองแล้วคนที่4เกือบทุกปลดมีเหรอไม่มีหลังจากกำจรไม่มีแล้วหลังจากหม่อมอุ่นไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีแล้วโอเคคุณคิดว่าคิดจะปลดใช่ไหมประสานมาเรื่อยๆไปให้ประสานไตรรัตน์บริกุลโชคดีที่ว่าจะปลดเพราะคิดดังไปหน่อยโชคดีที่อาจารย์โกรงเป็นประธานแบงค์ชาติอาจารย์โกรงเขามากันไว้แต่ตอนนี้มันปลดไม่ค่อยได้เพราะว่าทำไมตอนนี้คุณคิดว่าควรจะปลดผู้ว่าปัจจุบันได้หรอไม่ใช่ปลดครับผมไม่เห็นด้วยการปลดเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าแต่ผมว่าคือที่หนึ่งก่อนอำนาจการปลดมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามีแต่มันเหตุผลเดี๋ยวนะพี่ตุ้มกดหน้าน้ำกดได้ใช่ไหมกดนะกดที่มันคิดจะปลดก็ปลดเลยได้ครับจนเมื่อปี51หลังการรัฐประหารปี49มีการแก้กฎก็ทำให้การปลดตรงนี้ยากต้องผ่านด่านมันมีอยู่สองด่านด่านที่หนึ่งก็คือถ้ารัฐบาลจะปลดมันต้องเหตุผลทุจริตกับเสื่อมเสียก็คือยังไงก็ไม่มีทางคุณเศรษฐพุทธไม่มีทางเรื่องที่ผู้ทางประธานแบงค์ใช่ไหมประธานกรรมการบอร์ดแบงค์ชาติต้องเหตุผลก็ยากไม่ปลดอ่ะไม่ปลดทำไมนะใช่ก็คือถ
ถามว่าปลดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ปลดไม่ได้แต่บีบให้ออกได้บีบให้ออกถ้าบีบยังไงไม่ออกมันก็ไม่ออกใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับถ้าไม่ออกมันก็ไม่ออกอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นของผมก็คือว่าแบงค์ชาติเนี่ยเวลาคนมองเนี่ยต้องคิดว่าแบงค์ชาติถูกทุกเรื่องซึ่งผมเอาเฟสชันมาตรงนี้ให้ว่าอย่านะคนเรามันไม่มีใคร 100% หรอกแบงค์ชาติอ่ะปี40น่ะชัดเจนที่สุดนั่นคือการใช้ความอิสระผิดประเภทยุคของคุณเรืองชัยเรื่องบาทเงินบาทเงินบาทแท่นบาทคือเงินมีอยู่เท่านี้ไปสู้เรื่องค่าเงินบาทแล้วก็ใช้การสวอปมันเหมือนกับเล่นไพ่แล้วลักไก่ไปเรื่อยๆคือจะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไรก็ตามแต่มันพลาดพลาดมันพลาดได้เพราะว่าอำนาจเขามีมากใช่ไหมกลัวแบงค์ชาติมีมากฉะนั้นเอาเงินเนี่ยไปเล่นสู้กับโซรอสใช่มันไม่สำเร็จดิเพราะว่าเงินก็เยอะกว่าเยอะเลยแต่นั่นก็แน่นอนเป็นมนุษย์อ่ะมันก็ผิดพลาดมันผิดพลาดแต่คือมันไม่ได้ทุจริตแต่มันผิดพลาดแต่ใช้ความอิสระที่ได้ไปอ่ะผิดประเภทเกินไปจนเศรษฐกิจพังเลยอ่ะอันนั้นคือการพังพินาศของเศรษฐกิจแล้วก็ปี40นะฮะถามว่าแบงค์ชาติผิดไหมผิดใช่ไหมฮะอันนี้ต้องยอมรับก็ผิดสงครามที่ใช่ครับก็ผิดแต่สุดท้ายแล้วก็ศาลก็ตัดสินก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรผิดที่ตัดสินใจผิดตัดสินใจผิดเท่านั้นเองครับคือตัดสินใจผิดแต่เขาใช้อำนาจตรงนี้ไปนะครับแล้วที่ผ่านมาถามว่าแบงค์ชาติที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยพูดไปเข้าทางก็ทางการก็ทางการเข้าทางรัฐบาลอีกแล้วคือพอดีเขาพูดมาแล้วก็จริงๆอะผมคิดอยู่ตั้งนานแล้วก็คือแบงค์ชาติเนี่ยวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจวิเคราะห์เรื่อง GDP ต้องยอมรับว่าผิดมาโดยตลอดผิดอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนะคือถ้าเหมือนว่าทำวิจัยมันมีค่าความคาดเคลื่อนอยู่จุดนึงที่เรารับได้แต่นี่มันผิดเยอะมากแล้วผิดคือทายว่าจะเยอะแต่มันออกมาน้อยตลอดคือเวลาที่เราทำธุรกิจถ้าต่างประเทศก็คือว่าเขาจะดูหน่วยงานที่วิเคราะห์ตรงนี้แล้วก็จะเชื่อแล้วเอาตรงนี้ไปวางแผนธุรกิจต่อแต่ถ้ามาใช้กับเมืองไทยอ่ะแย่เลยนะคือมันผิดตลอดเลยคือหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยแบงค์ชาติสภาพัฒน์อะไรนั้นวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยผิดตลอดเลยมันผิดอย่างนี้นี่ผมไม่รู้สึกผิดเออผิดยังไงสามองค์กรนี่ผิดแล้วก็อันนี้สสช.ด้วยล่ะใช่ครับ3เอาง่ายๆปีที่แล้วผิดจังนี่ถามไปคนไม่รู้เลยนะรู้ไงว่าผิดเอาต้นปีแล้วปี66คาดการณ์ว่า 3.6 แล้วพอไตรมาสนึงก็เริ่มปรับลงมาเรื่อยสุดท้ายมาจบถ้าเป็นไปตามที่ใครนะสคสหน่วยงานสคออกมาก็คือ 1.8 3.6 1.8 นี่ขึ้นนะคุณคาดเคลื่อนจากแรงเคลื่อนใช่คาดเคลื่อนฉะนั้นถ้าบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้เพื่อที่วิเคราะห์ในอนาคตแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ถามว่าคุณเจอหมอที่วิเคราะห์โลกผิดมายาวนาน2ปีความเชื่อถือตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างหรือคุณไปเจอเอาหมอดูเลยหมอดูท้ายถูกอยู่ตลอดแล้วคุณจะเชื่อหมอดูคนนี้ต่อเหรออันนี้ไม่ใช่หมอดูนะอันนี้หมอจริงนะหมอเศรษฐกิจหมอเศรษฐกิจนะซึ่งผมบอกว่าซึ่งท่านไม่ได้ผิดอะไรท่านจะคิดในเชิงอะไรไปก็ตามทีแต่มันผิดอ่ะแล้วเราจะบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นแบงค์ชาติจะถูกต้องทุกเรื่องหรือเปล่าแต่แบงค์ชาติเขาพูดอย่างนี้แบงค์ชาติสภาพแบบนี้บอกว่าเขาคอนเซอร์เวทีฟเสมอตลอดมาคือเขาเนี่ยระมัดระวังฉะนั้นที่ยกตัวอย่างว่าเขาผิดเนี่ยเฉพาะปี2ปีนี้เพราะว่าความผันผวนมันเยอะเขาบอกว่าย้อนกลับไปดูสินะเขาเนี่ยความจริงต่ำกว่าของจริงมาตลอดไอ้นี่เรากำลังโทษเขาว่าเขาดีกว่าของจริงใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าคุณมองจากมุมไหนแต่เอาเป็นว่าปีนี้พลาด2 ปีที่ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวเศรษฐกิจเนี่ยพลาดหมดมันต้องมีปัจจัยทางอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาพลาดเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่พลาดใช่ไหมใช่ไม่มีใครตั้งใจพลาดใช่ครับเสียชื่อแน่นอนนะแล้วจริงๆอ่ะผมพูดอีกอันนึงก็คือผมว่าเวลาพูดถึง GDP อ่ะ GDP ในมุมของผมเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งที่ GDP ที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆที่มันมีปัจจัยต่างๆแล้ววิเคราะห์ตามปัจจัยนั้นกับอีกอันนึงเนี่ย GDP ที่มันจะเป็นยังไงมันบวกความพยายามคือมันอยู่ที่ถ้ายกตัวอย่างย้อนไปอ่ะมันมีบางครั้งที่เศรษฐกิจมันที่วิเคราะห์เศรษฐกิจว่าดัชนีสมมุติว่าบว 3.5 ครับแล้วอีกคนนึงบอกว่านายกบอกว่าไม่ใช่ผมจะเอา5แล้วก็ใส่ความพยายามเข้าไปใส่ก็ไปรวบแล้วอาจจะไม่ได้ถึง5แต่จะได้ 4.5 ซึ่งมากกว่าที่เขาบอก ถ้าตรงนี้ความพยายามตรงนี้ที่สำคัญแล้วก็อีกอันนึงความพึงพอใจต่อ GDP ความพึงพอใจต่อ GDP บางคนบอกว่า 2% 3% ก็ดีแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วแต่คนบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คุณไปดูประเทศข้างๆดูสิอัตราการเติบโตมันไม่ใช่แล้วเราต้องไป5ผมว่าณวันนี้คนที่เกิดในอายุสัก18หรือ20เนี่ย
ยังไม่เคยตั้งแต่เขารู้ความมาเขาไม่เคยรู้ว่า GDP 5% เป็นไงไม่เคยไม่เคยแต่เราเคยผ่านมาตั้งแต่ช่วงนาชาติ 6% 7% เนี่ยมีผมเจออยู่มันมีอยู่แล้วเศรษฐกิจตอนดีอ่ะมันจะรู้ว่าดียังไงไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นความพึงพอใจซึ่งผมรู้สึกว่าในมุมของผมเข้าใจคุณเศรษฐาในเรื่องของความที่เขามาจากนักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราทำถูกว่าอย่างหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือสมัยก่อนหรือสื่อเนี่ยฝ่ายโฆษณาบอกว่า เพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้วเราจะตบโต๊ะทันทีว่าได้ไงโดนแล้วเคยโดนใช่ไหมจบมาแล้วจบมาแล้วจบมาแล้วต้องสิบสิต้องสิบสิแล้วสุดท้ายถ้าคุณอาจจะไม่ได้สิบแต่คุณจะต้องได้7เพราะคุณต้องบีบมันต้องได้คือมันมีวิธีการในการบีบซึ่งเพื่อให้ได้เป้าหมายในตามที่เราต้องการประเด็นอยู่ตรงนี้แหละประเด็นอยู่ตรงที่ว่ารัฐบาลได้ใช้วิธีการที่จะประสานกับแบงค์ชาติสภาพัฒน์อย่างไรถึงไม่กลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะที่ต้องมาออกมาเป็นลักษณะมือไม่พายเอาหางราน้ำถึงขั้นที่นายกบอกว่าไม่รู้เป็นความเห็นต่างหรือเป็นทิฏฐิกันแน่เนี่ยทำวิธีการรัฐบาลพลาดตรงไหนจึงกลายเป็นว่าคุณยืนอยู่คนละข้างแบงค์ชาติยืนอยู่คนละข้างกับปปช.ยืนคนละข้างกับสภาพัฒน์อย่างเงี้ยมันพลาดตรงไหนอ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของผู้นำนะหน้าที่แต่เนื่องจากว่าถ้าผู้นำองค์กรปกติมันมีอำนาจที่คุณให้โทษที่จะลดเงินเดือนขึ้นเงินเดือนให้ออกอันนี้ไม่มีใช่ไหมอันนี้ไม่มีมันเป็นองค์กรสระที่มันนั่นไปแต่หัวใจสำคัญคือคุณต้องมีศิลปะการโน้มน้าวยังไงคนแต่ละคนไม่เหมือนกันผมโน้มน้าวคุณวิสุทธิ์อย่างนึงถ้าผมจะโน้มน้าวคุณวิชัยผมก็ต้องใช้วิธีการนึงเพราะว่าโน้มน้าวเมียอีกอย่างนึงครับอันนั้นคุกเข่าอันนั้นคุกเข่าฉะนั้นถ้านายกให้วิธีการทำกับเบียร์ยังไงทำกับแบงค์ชาติได้เกินไปนะเกินไปแต่ว่าอะไรแต่ว่านายกต้องคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติต้องหาคุยนะเขาถ่ายรูปเขาคุยนี่ไม่นั่นก็กินกาแฟจิบน้ำชาแล้วก็จบหรือเปล่าคือผมไม่รู้ว่าต้องคุยผ่านสื่อเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันมีคอนฟลิกต์อะไรเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะเริ่มคุยเนี่ยมันเหมือนกับคนเรามันมีประวัติศาสตร์ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือว่าก้อนความคิดไม่เหมือนกันหนึ่งก้อนความคิดผมว่ามันคงแตกต่างกันแน่คุณเศรษฐพุทธคิดเอกชนกับใช่ไหมครับแบงค์ชาติใช่ครับใช่ครับใช่ไหมใช่แต่ว่าผมว่ามันลึกกว่านั้นก็คือว่าคนรอบๆนายกเนี่ยมีอคติต่อแบงค์ชาติมายาวนานเลยล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีใช่และเผื่อว่าจะมีคนจากชั้น14บอกด้วยว่าต้องเอาให้ได้มันก็เลยยิ่งเพราะว่าเราไม่เห็นอาการนายกพูดเสร็จรองนายกพูดเสร็จที่ปรึกษาท่านเสร็จเลขาธิการนายกออกมาอัดพร้อมๆกันเลยอ่ะวันนี้เป็นถึงขั้นสี่เลยอ้าวมีคนคิดอย่างนั้นไงเพราะไม่งั้นจะออกมาเป็นแผงเลยเหรออ้าวคุณว่าไงล่ะผมอ่ะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาหนักช่วงประมาณสักเดือนกว่าครับช่วงต้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมรู้สึกคุณเศรษฐาใช้วิธีการคุยนัดคุยดูดีนะช่วงต้นแล้วพอถึงจุดหนึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือเรื่องการเมืองมันโยงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะใช่เพราะดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันจะกำหนดเรื่องว่าเพราะเขาต้องกู้ถ้าดอกเบี้ยนโยบายสูงเขาก็ต้องกู้แพงถ้าดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาสักหนึ่งสมมติลงมา1หรือ 0.5 ก็ตามทีนิดเดียว 500,000 เนี่ย 1% โอ้เยอะนะเยอะสิแต่ว่ามันมากกว่านั้นผมว่ามันไม่ใช่แค่อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ที่แบงค์ชาติออกมาว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องแจกหมื่นหนึ่งแล้วก็มีการเรียกว่ายิงกันใส่กันคนละทีสองทีเนี่ยทำให้รัฐบาลมองว่าแบงค์ชาติตั้งป้อมตั้งป้อมตั้งแต่เรื่องหมื่นว่าจนกระทั่งกลายเป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมนี่คนตายได้ใช้ก่อนจะได้ใช้จริงเปล่าอันนี้คือดีต้องบริเวณใช่ไหมใช่สิหนึ่งหมื่นบาทของเต็กอ่ะของเต็กเนี่ยทันสมัยมากทันสมัยมากพวกนี้ทำวันตุรกีพอดีในอดีตก็มือถือก็มาก่อนใครตอนช่วงวัคซีนก็มีวัคซีนใช่ใช่เจ้าใช่ไหมนี่ก็มีเทสลาด้วยนี่เล่ากันเนี่ยนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยครับมีจำกัดแล้วยกราชนั่นเนี่ยละครับแล้วเทสลาก็มีวัคซีนก็มีอันนี้นี่ทันสมัยมากแล้วก็บอกผู้ที่ได้รับแอนเซสเตอร์เลยนะคือบรรพบุรุษด้วยนะนะเฮเวนแบงค์นะธนาคารของธนาคารสวรรค์เลยนะไม่ใช่แบงค์ออฟไทยแลนด์นะเนี่ยฉะนั้นคนเนี่ยแล้วลายเซ็นเป็นผู้ว่าหรือคุณเศรษฐาลายเซ็นนี่ดูคุณดูสิคนรับเข้ามานั้นมีลายเซ็นด้วยนะครับขอโทษนะแล้วก็$10,000ไม่แล้วมันไม่ใช่หมื่นบาทมันหมื่นดอลลาร์แล้วเกิดบรรพบุรุษได้รับไปนะ
แล้วดิจิตอลวอลเล็ตยกเลิกอ่ะไม่ได้ทำมาทำไงอ่ะไม่เกลือโดนด่าตายปู่ย่าตายายที่ไปรออยู่แล้วบอกไอ้คนทำต้องเองเขาชาติหน้าตายแล้วเขามาตอนนี้ทำไมไปขึ้นเงินไม่ได้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่คือนวัตกรรมของประเทศไทยแต่ว่าเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยพออีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยก็ทางแบงค์ชาติรู้สึกว่าเอ๊ตั้งป้อมแล้วตุ้มนี่เล่นก่อนแล้วไปตุ้มส่งลูกลุงปั๊บยิงเปี้ยงเลยว่าเอาแล้วเสร็จเอาอย่างนี้เอาเหรอก็อีกเรื่องนึงมาพออีกเรื่องนึงก็กลายเป็นเฮ้ยเรื่องดอกเบี้ยนี่บอกสายสัมภาษณ์1วันก่อนประชุมกนง.นายกบอกอยากเห็น 2.25 ผู้ชัดผู้ชัดมาเอ้ยสมควรต้องพูดไหมล่ะสมควรพูดไหมเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเขาจะประชุมกนง.ครับสมมติว่ากนง.ของแบงค์ชาติยอมนะเจ๊งเลยนะเละสิเจ๊งเลยนะเพราะกลายเป็นว่าทำงานทำตามการเมืองแรงกดดันของทางการเมืองซึ่งมันไม่อิสระทำไมนายกไม่ตระหนักเลยว่าอย่าพูดตอนนี้ถ้าพูดโดนไปกดดันเขาถ้าจะพูดนายกหูคุยกันเออนี่นะเป็นใครอ่ะเขารับไหมก่อนที่ผมรับสายไหมไม่ผมก็รู้สึกว่าคุณรู้นี่ว่า7คนเป็นใครกันน้องครับมันมีวิธีคุยกันนี่มีวิธีแต่ทุกคนรู้จักกันหมดแล้วในสังคมไทยรู้จักหมดอ่ะรู้จักกัน7คนนี้เขารู้แล้วจริงๆผมจะบอกให้แบงค์ชาติสภาพัฒน์สคสเนี่ยรู้จักกันหมดใช่ครับจบโรงเรียนเดียวกันบ้างไปเรียนนอกโรงเรียนใกล้กันบ้างเรียนฉะนั้นเขาคุยกันได้ปัญหาอยู่ระดับบนระดับบนต่างบนนี่บนแค่ไหนฮะบนนี่คือสุดเลยงานรัฐบาลเศรษฐาพูดกับเศรษฐาเนี่ยเศรษฐาแล้วก็ยังมีลุงอ้วนแล้วก็ยังมีหมอมิ้งด้วยหมอมิ้งด้วยดีเลยใช่ข้างล่างเนี่ยข้อมูลเหล่านี้แล้วถ้าผิดก็ผิดหมดทั้งแก๊งนะครับไอ้ที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหรือสูงกว่าที่ควรจะเป็นจริงอ่ะเพราะว่าพวกนี้ศึกษาโรงเรียนเดียวกันเห็นด้วยถ้าเป็นผู้นำระดับการเมืองบอกเฮ้ยผมว่าไม่ได้ว่ะถ้าเราตัวเลขถ้าเราเชื่อตัวเลขนี้นะเราไฟต่ำอ่ะเราต้องไฟสูงหน่อยไปดูซิว่ามันจะขยับอะไรขึ้นมาได้แล้วแถลงร่วมกันแถลงออกมาร่วมกันจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ไม่ใช่รัฐบาลไปบีบคุณพูดเองนะแต่ว่าเราจะตั้งเป้าใหม่ละทีนี้นายกไม่มีความเป็นผู้นำพอตรงนี้ไหมผมว่าตอนแรกๆอ่ะเขาก็ใช้วิธีการนี้คือคนเราถ้ามุดใช้วิธีการนี้ไม่ได้เขาก็อาจจะใช้วิธีการคืออะไรประมาณนี้แล้วผมว่าถ้าคนมาจากภาคเอกชนแล้วที่เคยเป็น CEO หรือเขาได้สั่งได้นะทุบโต๊ะได้ครับก็คุณเศรษฐาเคยได้ชื่อว่าคุณเศรษฐาหาร2หาร2ก็คือว่าถ้าคุณเสนอมา10วันผมบอก5วัน5วันอ๋อเหรอนี่มีชื่อเสียงเลยอ่ะแต่ CEO ทำไม่ได้ CEO ไม่ได้ทำไม่ได้ CEO ได้ก็เอาอย่างง่ายล่าสุดอย่างเช่นมีคนอย่างเช่นคุณอาทิตย์ของไทยพาณิชย์เนี่ยพอจะทำแอปมีให้ลูกน้องให้น้องทำแอปโรบินฮูดทีมงานบอกว่าต้องใช้เวลา13วัน13เดือน13เดือน13เดือนท่านบอก3เดือนโอ้โหมันไม่หาร2แล้วมันทำอย่างนี้ทำได้แล้วทำได้แต่ก็ทำได้ผมจะบอกคุณสตีฟจ็อบส์ทำอีสตีฟจ็อบส์เรื่องไอโฟนนี่แหละเขาก็ขอก็พอให้ทีมเอนจิเนียร์เตรียมประชุมหมดเลยนะเขาบอกโอ้ยอย่างนี้เหรอสามปีโนสิจ็อบทุบโต๊ะ18เดือนได้เนี่ยทำไมรู้ไม่ต้อง18เดือนเพราะทันทีที่สายฝ่ายคู่แข่งเรารู้ว่าแม่งก่อนเราแน่นอนฉะนั้นเราต้องเร่งเร็วที่สุดไม่ใช่มา3ปี3ปีนะไอเดียคุณ18เดือนไอเดียผมนี่ไปดูแล้วก็ทุกคนก็บ่นอยู่เป็นตะลึงใช่มั้ยคนทํางานยากต้องได้ที่หน้ากลับมารายงานต้องได้ครับแล้วก็ต้องทําให้ได้ครับฉะนั้นถ้าเป็นผู้นําต้องทําให้ได้แต่คนที่จะตัดสินทุกตัวอย่างนี้ต้องรู้ว่าคุณต้องไปช่วยอะไรครับแล้วที่สำคัญคุณมีอำนาจแค่ไหนออผมว่าตรงนี้สำคัญคือว่าต้องรู้ว่ามีอำนาจแค่ไหนผมว่าคุณเศรษฐาเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วก็รู้ว่าสั่งการเรื่องนี้เริ่มไม่ได้เรื่องนี้เริ่มไม่ได้รู้ว่าอำนาจในทางการเมืองมันมีความข้อจำกัดอะไรบ้างเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่ผมสังเกตอย่างผู้ว่าแบงค์ชาตินะก็ทำงานคือผู้ว่าชาติเฉยนะกุยสาจะแอร์วอยไวเฉยแล้วก็ให้ทีมงานมาชี้แจงตัวเลขแบบเขาต้องสไตล์แบงค์ชาติไงแบงค์ชาติไม่ใช่บังปัทธะหรอกก็คุณเศรษฐาก็ไปไม่ถูกนะก็เจออย่างนี้ใช่ครับไปไม่ถูกอ่ะเพราะว่าเขามีความอิสระผมไม่พอใจผมอยากเห็นอย่างนี้ก็ทั้งคุณเศรษฐาก็เฉยก็ไม่เอาไงอ่ะสมมติว่าวันคุณเศรษฐาสัมภาษณ์วันอังคารครับว่าต้องการ 2.25% แล้ววันอังรุ่งขึ้นประชุมและกนง.ประชุมยอมตามนี่ยุ่งเลยนะถ้าไม่ยอมตามก็ต้องมีฟอร์มนี่เห็นไหม5-2ใช่มันเริ่มมาแล้วมันแปลว่าจริงๆว่ามันก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วยกับฝั่งของรัฐบาลแล้วก็
มองว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันต้องใช้ดอกเบี้ยมานั่นบ้างก็เหมือนกับที่คุณเศรษฐพูดเรื่องฟุตบอลใช่ไหมจริงมีรองผู้ว่ามาพูดก่อนแล้วพอดีผมเห็นบทความชิ้นหนึ่งที่อาจารย์ปกป้องส่งมาเขาสัมภาษณ์คุณเศรษฐพูดเรื่องบอลอย่างนี้เลยคำถามเดียวกับที่นั่นเลยก็คือคำถามเรื่องของการว่าฟุตบอลเนี่ยหน้าที่คือคุณเศรษฐพูดพูดบอกว่าเขาจะมีศัพท์ในแบงค์ชาติจะมีคำว่าไข่แดงกับไข่ขาวไข่แดงเนี่ยคือหน้าที่หลักของแบงค์ชาติเช่นเรื่องค่าเงินเรื่องต่างเนี่ยเงินเฟ้อนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลไข่ขาวคือสิ่งรอบตัวแล้วก็บอกพูดถึงเรื่องฟุตบอลว่าฟุตบอลเนี่ยแม้ว่าผู้สาประตูมีหน้าที่หลักคือรักษาครับแต่ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีขยับขึ้นมาช่วยบ้างแต่ไม่ใช่หมายถึงไปเล่นสุดหน้านะหมายถึงว่าต้องขยับนะซึ่งฟุตบอลสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้จริงก็ประตูไม่ใช่ไหมประตูไม่ได้ยืนอยู่นะประตูก็ขยับเข้ามาขยับมาดันทั้งทีมให้มันรุกเชิงรุกเกมรุกครั้งแรกเริ่มบอลสมัยใหม่อ่ะบอลเกมรุกอ่ะเริ่มต้นจากผู้สาประตูไม่ใช่ผู้สาประตูคือเกมรับอย่างเดียวคือเกมรุกด้วยฉะนั้นผมว่าเขาก็เข้าใจตรงนี้แต่เพียงว่าดอกเบี้ยเนี่ยปัญหาใหญ่ของอันนี้ก็คือว่าดอกเบี้ยมันเหมือนการให้ยาคือหมอถ้าให้ยาแล้วผลเกิดผลกระทบข้างเคียงการให้ยาดอกเบี้ย 2.5 เนี่ยมันมาจากเรื่องของเงินเฟ้อหนึ่งมาจากเรื่องของเงินที่ไหลไปนอกเพราะว่าดอกเบี้ยมันหักเงินไปแล้วก็เรื่องค่าเงินใช่ไหมมันยุ่งสมมติอยู่ 2-3 เรื่องแล้วก็ต้องดูเฟดด้วยดูต่างประเทศด้วยใช่ซึ่งพอแต่ปรากฏว่าให้ยาตัวนี้ผลกระทบข้างเคียงเกิดขึ้นทันทีข้างเคียงที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงมากในแง่ของธุรกิจมันไม่ดีแล้วก็กระสะเทือนคือไอ้พวกที่มีหนี้ครัวเรือนทั้งหลายหนักโดยเฉพาะกู้บ้านเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยความเจ็บปวดถ้าใครเคยกู้บ้านเนี่ยจะรู้ความเจ็บปวดว่าไม่ใช่ถ้ามันกู้กำลังกู้อยู่เดียวก็พออยู่กำลังพออยู่เงินต้นหรือเท่าไหร่ไม่อยากมองคือบนเห็นแล้วปวดเจ็บปวดแล้วเงินต้นแล้วไปหักกับนั่นมาแม้ว่าเข้าใจระบบของแบงก์ว่าคืออะไรนะแต่มันเห็นขนาดเราทำข่าวเศรษฐกิจเวลาตอนเรากู้แบงก์เราเห็นเรายังเจ็บทุกครั้งเลยว่าโอ้ดอกเบี้ยแค่นี้เถอะเงินต้นซึ่งพอคุณดอกนี้เบี้ยนโยบายเพิ่มขยับขึ้นมาตัวนี้มันก็เริ่มมีผลความรู้สึกของประชาชนมันมีซึ่งไอ้ตรงนี้ผมบอกว่าเหมือนหมอที่ให้ยาไปแล้วผลกระทบข้างเคียงครั้งนี้ก็หมอต้องวิเคราะห์ว่ามันเบายาตัวนี้ไหมหรือว่ายังไปต่อเพราะว่ามันไม่พอเรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องนี้อันนี้เป็นการประเมินของนั่นไปโทษโทษดังนั้นหมอไอ้กระตูนขออรุณวันนี้ว่าไงวิกฤตที่แท้จริงเนี่ยนะจะเห็นไหมว่าเศรษฐกิจแบงก์ชาติรัฐบาลนี่ไขมันไขนะไหนวิเคราะห์ที่ว่าจะต้องเอานี่หลุดแล้วได้เหรอรัฐบาลเนี่ยต้องเอาไขควงมาเลยดิเหรอวันนี้จะไขแบงค์ชาติไม่ได้ใช่ไหมมาแล้วบอกว่าไงพี่หลุนก็ตีความว่าไงอรุณก็ตีความว่าวิกฤตแท้จริงคือรัฐบาลจะเอาแบงค์ชาติหลุดงี้เหรอใช่ไหมใช่ป่ะแต่มันไม่เท่ากันใช่ไหมมันใหญ่กว่าอ๋อมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ใช่ใช่มันใหญ่กว่าไงมันไม่ตอนหลังพี่รุ่นเขาลึกซึ้งมากเลยไม่กล้าไม่กล้าตีความแต่ความหมายคือว่าพยายามเหมือนการที่จะเปิดล็อกปลดแบงค์ชาติแต่ว่ามันใหญ่ไปมันไม่เข้ากันอำนาจไม่มีพอที่จะทำไม่พอดีเพราะไม่พอดีแต่ว่ามันจะโยงกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและตุ้มคิดว่ารัฐบาลจะเอายังไงหลังจากที่ปปช.มาแรงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปจบที่ไหนแล้วอาทิตย์หน้าจะประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่คิดว่ามีการตัดสินไหมกล้าตัดสินเดินหน้าไหมผมว่าปปช.ครั้งนี้มันล้ำเส้นไหมล้ำเส้นไหมโอ้ยผมว่ายิ่งกว่าล้ำเส้น คือมองจากแล้วปล่อยกรรมการแต่ปิ๊บปิ๊บปิ๊บได้ครับออฟไลน์ไปแล้วคือมองจากดาวอังคารก็เห็นคือผมนึกถึงนั่นเนี่ยฮะนึกถึงผู้กำกับเส้นฟุตบอลผู้กำกับเส้นสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ธงใช่ไหมธงธงมาแล้วก็เราตาเราต้องดูว่าบอลออกจากเท้าของนักเตะคนสุดท้ายของทีมเรากับตำแหน่งที่ยืนอยู่แล้วสะบัดธงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลที่ผิดพลาดเยอะมากมันถึงเกิด VAR ขึ้นมาที่เทคนิคแม่งขนาดแค่ข้อศอกก็ล้ำอ่ะใช่ใช่ปรากฏว่าผมว่าครั้งนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งผู้กำกับเส้นเนี่ยบางทีเนี่ยผู้กำกับเส้นเนี่ยถ้าวิ่งช้าไปนิดนึงเนี่ยตำแหน่งที่ล้ำหน้าเนี่ยกองหลังยืนอยู่เนี่ยแม้ว่าล้ำหน้าก็มองว่าไม่ล้ำหน้าแต่ถ้ามาแบบนี้ปั๊บบางทีไม่ล้ำหน้าก็ดูล้ำหน้ามันอยู่ที่มุมตาของของผู้ตัดสินผมตั้งคำถามว่าปปช.มากกับเรื่องนี้มากเลยว่าทำไมมองผมพอดีมันมีเรื่องนี้คุณชัยมันมีคดีเรื่องช่างกิจช่างกิจช่างกิจพรเอาเกี่ยวกันป่ะเกี่ยวกันเดี๋ยวลองฟังดูนี่ก็ไม่ใช่นักเขียนเศรษฐกิจอย่างเดียวนะเนี่ยก็พรเพิ่มไปเลยโอ้ยกลับมาไม่ทันลองฟังดูปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจาก
การที่ช่างกิจมโน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 ไปเชื่อง่ายว่าพรบอกว่าท้องแล้วคิดมโนว่าถ้าไปฆ่าใหม่เมื่อไหร่เนี่ยที่เป็นสามีแล้วพรจะมาอยู่กับผมนี่คือมโนแล้วสุดท้ายความผิดของการมโนครั้งนี้ก็คือว่าฆ่าแล้วก็ไม่กลับมาแล้วเรื่องนี้ที่ฟังมาเมื่อกี้ก็ไม่จริงว่าท้องก็ไม่จริงนี่คือมโนทั้งหมดคือมันนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกกับปปช.มากว่าอยู่ดีไปประเมินว่าจะทุจริตโดยที่มันไม่มีปัจจัยอะไรเลยอ่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพูดถึงเรื่องว่าผลกระทบแล้วก็ทำเกินหน้าที่หน้าที่ของปปช.ในใจเราคือเรื่องทุจริตเขาบอกป้องเอากฎหมายเขาเตือนไงให้เขาป้องกันป้องกันเตือนถึงขนาดบอกว่านโยบายเศรษฐกิจของคุณควรเรื่องเอาคนเปราะบางก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องทุจริตคือผมว่ามีสองพาร์ทนะคือพาร์ทแรกเตือนและห่วงใยนะพาร์ทที่สองข้อเสนอแนะว่าต้องทำและไม่ต้องทำอย่างนี้ถูกไหมผมว่าความห่วงใยแบบนี้ลองไปใช้กับเรื่องนาฬิกาเพื่อนนาฬิกาเพื่อนกับเรื่องนี้นาฬิกาใครนาฬิกาเพื่อนเพื่อนเหรอนาฬิกาเพื่อนมันนาฬิกาอยู่ในมือผมมือผมภาพก็บอกว่านาฬิกาอยู่ในมือผมต้องไปพิสูจน์ทราบว่าไม่ใช่นะคือแบบผมรู้สึกว่าทำไมเชื่อเรื่องนี้ง่ายอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่เชื่อเลยแล้วจะไม่เกิดด้วยนาฬิกาเพื่อนเกิดแล้วนะเหตุผลคืออะไรเบื้องลึกคิดว่าเพราะอะไรถึงปปช.ถึงเล่นแรงแล้วก็ล้ำเส้นที่ว่าเนี่ยปปช.คือผมว่าปปช.เนี่ยเหมือนกับผมคือเราเคยกลัวนิยาย Wi-Fi กลัวหนึ่งคือหุ่นยนต์มีชีวิตแล้วมีหัวใจแล้วคิดเองเราตอนนี้ตอนนี้หุ่นยนต์มีชีวิตเลยมีชีวิตและมีหัวใจเชื่อว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกมองเห็นหน้าคนก่อนเรื่องเหตุเรามีเหตุกับมีผลอันนี้มันผลมาก่อนเหตุเอาผลตั้งคือเรื่องแบบนี้คุณคิดดูนะเรื่องกู้เงินเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกู้เรื่องใหม่ที่ผ่านมากู้เงินแต่บางทีเคสนี่มันเคสกู้เงินถ้ามีคำว่ากู้เงินแต่เงินไปใช้ในโครงการแบบนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นบัตรคนจนก็ใช่มาต่างกับไอ้จำนำข้าวยังไงล่ะปปช.บอกว่าเนี่ยมันเคยเกิดแล้วจำนำเคสจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นเคสทุจริตที่เกิดขึ้นซึ่งมันตรงนี้แหละครับที่มันจะนำมาสู่ผมจำคำได้คำนี้เลยไม่ระงับยับยั้งนะใช้คำนี้ไม่ระงับยับยั้งชี้แล้วไม่ทำแล้วทำให้เกิดเรื่องขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะไม่ได้เกิดแล้วก็สิ่งที่พูดมาแต่ละอันเนี่ยผมนั่งดูแล้วมันทุจริตได้ยังไงวะมันอย่างเช่นเอาพยายามเข้าเจ้าสัวเคยรู้บ้างไหมว่าบัตรคนจนเนี่ยห้างสินค้าในต่างจังหวัดบางห้างเนี่ยมีชั้นหนึ่งสำหรับบัตรคนจนพอเขาให้พิเศษกับบัตรคนจนมาซื้อของได้ตรงนี้มีแฟรนไชส์ร้านโชห่วยอันหนึ่งมีสบัดคนจนวันนี้เพื่อโดยเฉพาะเลยทุกอย่างถ้าเขาจะทำนะทำได้หมดเงินมันเข้าสู่ตลาดแล้วทำได้หมดถามว่าแล้วอันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะบังเอิญเนี่ยบังเอิญเขาใช้ในพื้นที่ที่จำกัดพื้นที่เหล่านั้นน่ะบางทีห้างอ่ะมันมีพื้นที่อยู่ไม่กี่ที่มันไม่ใช่หมายถึงว่าใช้ได้หมดแล้วเงินจำนวน 10,000 บาทคือผมรู้สึกอันนึงนะรู้สึกว่าอย่าดูถูกประชาชนว่าโง่เมื่อแต่ว่าผมเห็นบางจุดนะครับคืออย่างเอื้อทุนใหญ่ด้วยมันไม่มีทางเลือกไงคือรายย่อยก็ต้องยังไงที่สุดแล้วเงินที่ก็ต้องไปจุดที่ไปจบที่ทุนใหญ่อ่ะขายของมันเกิดขึ้นไหมกระบวนการวัฏจักรของวงจรธุรกิจมันเกิดมันจบที่รายใหญ่ตรงไหนอ่ะผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเช่นผมอยู่อำเภอผมอยู่ตำบลอะไรที่จังหวัดนั่นอ่ะผมจะไปซื้อห้างได้ยังไงก็ถูกไงแต่ก็ต้องเป็นเผื่อยังไม่มีเลยแต่ต้องไปแลกเงินที่ห้างอยู่ไหมไม่ใช่ขึ้นเงินอ่ะตอนท้ายอ่ะขึ้นเงินต้องซื้อกับเจ้าใหญ่หรือเปล่าซื้อกับเซฟสมมติคุณใช้ดิจิตอลวอลเล็ตคุณไปซื้อกับตรงไหนก็ได้ที่เป็นร้านที่เขาดิจิตอลวอลเล็ตใช้ได้ทั้งหมดแล้วเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันก็เข้าไปสู่ร้านนี้ก็ไปซื้อของวัตถุดิบที่มาจากซื้อตลาดสดซื้อจากอะไรมาทำก็วนกันอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่มีพื้นที่เป็นไปได้ว่า10,000บาทจะเข้าห้างเพราะห้างจะทำแคมเปญอย่างใหญ่โตในเชิงการตลาดที่คุณจะไปห้างได้คุ้มค่ากับการเดินทางจากตำบลนี้เข้าในไอเขตอำเภอเมืองแต่คราวนี้พอมันพื้นที่จำกัดเนี่ยผมยังรู้สึกไม่ออกเลยว่ามันถามว่าเจ้าสัวจะได้ประโยชน์ไหมรู้สึกเขาไม่จำกัดรู้สึกเขาเปิดเป็นอำเภอแล้วใช่ไหมผมว่าเขาไกลแต่ว่ามันต้องมีแบบไกลกว่า4กิโลแต่ผมไม่รู้ว่ารัศมีมันก็บอกว่าทั้งอำเภอไม่ใช่หรอเขาจะขยายเป็นอำเภอแต่ไม่ได้คือมันต้องมีแบบไม่ใช่หรอว่าคุณจะซื้อหลายร้านนี่ต้องมีแบบคุณเป็นที่เรียกวอลเล็ตไงครับแล้วคุณไปขึ้นนาทีแต่ว่าแล้วเอาละเราก็แปลกใจว่าปปช.เล่นแรงขนาดนี้มากขนาดนี้นะรัฐบาลจะเดินหรือจะหยุด
รัฐบาลหยุดก็ไม่ได้นะอ้าวนี่ไงถ้าเดินนะผมว่าเนี่ยเขาเสียบเขาเสียบไปเรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดเคสอะไรขึ้นมานิดเดียวเขาสาบอดสามารถใช้ในเหมือนกับจำนำข้าวได้ว่าไงเตือนแล้วเตือนแล้วเตือนแล้วไม่ฟังไม่ระงับยับยั้งแล้วทำไมคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นนายกเสียท้าคุณทำไงก็แล้วแต่นายกที่ไม่ใช่เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ยิ่งตอบง่ายเพราะเป็นนักวิชาการเห็นภาพไหมวันนี้สมมติว่าเป็นนายกด้วยเป็นนายกใช่ไหมนายกต้องคิดดิอย่างนี้เลยสองอันเลยนะหนึ่งท่านนายกครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแรงต้านเยอะมากนะครับแต่ท่านต้องเดินหน้าต่อนะครับอันที่สองท่านนายกครับเพราะว่าเศรษฐพูดยังไม่ได้คุยกับท่านเลยครับมีโอกาสคุยกันไหมครับทำไงดีครับคือผมว่าการเมืองมีหลายระดับชั้นตอนนี้การเมืองอันหนึ่งต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยวันก่อนเขามีรังสีอะไรบางอย่างไม่นั้นเขาจะพลิกขั้วขึ้นมาเป็นรัฐบาลคือตรงเนี้ยอยู่ที่ว่ารังสีนั้นน่ะรังสีน่ะช่วยเขาได้แค่ไหนถ้าหลังเขามั่นใจในรังสีนี้ผิดก็ไม่ผิดผิดก็ไม่ผิดที่ผ่านมาก็เห็นกันอยู่ว่ามันสองมาตรฐานกันยังไงบ้างถ้าวันหนึ่งปุ๊บมามันก็ไม่ผิดถ้าเขาเชื่อถ้าการเมืองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็จะแต่มันไม่เป๊ะๆอย่างนั้นไงมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้รังสีคุณเนี่ยมันสาดส่องไปได้มีมุมบางมุมที่คุณสอดส่องไม่ถึงแล้วบางคนบอกว่าก็เป็นผมว่าถึงนะถึงไหมถึงหมดเลยเหรอแสงซอกซ้อนได้ไหมแต่ตอนนี้ถ้าคุณมองการเมืองเขาวิเคราะห์อย่างวันนี้นะคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนกับก่ายอยู่ในกำมือนะเพราะว่าไอ้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันกลายเป็นว่าอำนาจเก่าเขาใช้เพื่อจะให้คุณทักษิณต้องอยู่ตามคำสั่งของตัวเองดังนั้นคุณทักษิณจะกล้าที่จะบอกกับนายกบอกกับรัฐบาลเพื่อไทยไหมว่าลุยเฮ้ยระวังนะพลาดปั๊บนี่ใช่คุณเศรษฐาก็ต้องคุณเศรษฐาเขาต้นทุนเขาสูงเขาจะมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้ถ้าเขาไม่มั่นใจถ้าไม่มั่นใจว่าเขามีสิทธิ์โดนเนี่ยว่าเขาก็ไม่เล่นแต่ถ้าเขามั่นใจว่าพอสมควรอย่างน้อย 80% ว่าไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นว่าเวลาโดนร้องเสร็จแล้วมาจะไม่ระงับยับยั้งเนี่ยนะจะไม่เสี่ยงใช่ไหมใครจะให้คำรับรองกับคุณเศรษฐาล่ะว่า 70% 80% ไม่มีใครบอกได้ก็เป็นความคือศิลปะของนักธุรกิจทุกคนคือศิลปะของการบริหารความเสี่ยงแล้วเอาตัวรอดคือเอาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์แล้วต้องฟันธงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเชื่อ 100% การเมืองมันไม่มีอะไรเป๊ะอย่างนั้นถูกต้องมันเหมือนธุรกิจโอเคถูกต้องมี risk management committee นะมีคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงคนเรามันมีความเคยชินในอดีตถ้าเรามีประสบการณ์คุณประยุทธ์เนี่ยเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตเวลาการตัดสินใจเขาจะมีมุมมองแบบข้าราชการนั้นธุรกิจเคยมาอย่างนี้เขาก็มองแบบนี้แต่ผมว่าตรงนี้ประเด็นสำคัญคือมีความเชื่อมั่นจากพลังหนุนหลังตัวเองแค่ไหนว่ารอดแน่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้พี่ตุ้มพูดถึงรังสีไหมแล้วคุณชัยไปพูดถึงคุณทักษิณเกี่ยวยังไงอ่ะผมตอบไม่ติดก็คนที่ส่งรังสีมานี่มันต้องมีที่มาที่คืนนี้ใช่ไหมผมเล่นไปไงล่ะคุณเศรษฐายังไม่มีรัศมีรอบหัวตัวเองไม่มีออร่าชัดเจนนะมันต้องมาจากข้างหลังอยู่ใส่พูดแค่นี้เห็นว่าหนูชื่อผมไงอยากให้คุณชัยเล่ารายละเอียดเรื่องนี้จริงๆแล้วตกลงที่มาจากข้างหลังตกลงที่สุดนี่คิดว่าท่านนายกอยากปลดผู้ว่าแบงค์ชาติไหมอยากอ่ะอยากไหมอยากคือในแง่การทำงานเนี่ยผมได้เลยว่าเวลาทำงานเนี่ยคนทำงานเราอ่ะมันต้องคนที่เราไว้วางใจและเชื่อมั่นในฝีมือและก็คิดไปในทางเดียวกันไปทำงานง่ายอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาตอนสมัยคุณสมคิดตั้งปลดก็เหมือนกันเหตุผลเดียวกันคุณเศรษฐพุทธที่มาคราวนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐพุทธเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยตอนที่อาจารย์สมคิดไม่ลงเล่นการเมืองเขาตั้งสถาบันอะไรอันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้อนาคตอะไรเนี่ยเอาของคุณเศรษฐพุทธใช่ใช่แล้วคุณเศรษฐพุทธก็ทำงานกับคุณสมคิดแล้วก็วันหนึ่งแต่ต้องบอกก่อนนะครับเป็นความสัมพันธ์แต่คุณเศรษฐพุทธเก่งแล้วมีความเป็นตัวของตัวเองนะผมไม่ได้นั่นนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำงานด้วยกันเราก็รู้เชื่อมืออันนี้แล้ววันที่สมัครผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคุณเศรษฐพุทธเนี่ยเข้ามาตอนท้ายมากได้รับการเชิญได้รับการเชิญชวนตอนนั้นคุณสมคิดอ่ะยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ววันที่เข้าครม.เนี่ยก่อนหน้าแต่พอเข้ามาสมัครแล้วผ่านเรียบร้อยเนี่ยอาจารย์สมคิดอ่ะลาออกจาก
รองผู้ว่ารองนายกพอดีจังหวะเดียวกันอาทิตย์ต่อไปอ่ะชื่อคุณเศรษฐพุฒิเข้ามาพอดีเข้าซึ่งจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะที่แน่นอนสุดคุณประยุทธ์เองเขาก็ไม่ได้มีปัญหากับอาจารย์สมคิดในช่วงต้นใช่ไหมครับแต่กระแต่มันลาออกกันไปมันก็คือสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเวลาเราต้องการใครคนใดคนหนึ่งเราก็ต้องการคนที่เราเชื่อมือถ้าสมมติวันนี้เนี่ยคุณเศรษฐพุฒิหมดวาระพอดีแล้วคนใหม่ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็จะพยายามต้องหาคนที่มีคนที่นั่นไปเหมือนกับตอนที่เขาปลดหม่อมเต่าแล้วเอาหม่อมอุ๋ยเพราะว่าเขารู้ว่าหม่อมอุ๋ยณวันนั้นนะณวันนั้น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 คุณทักษิณกับอะไรใช่ไหมฮะคุณสุชัยจำได้มันเขาก็เลยวางตัวอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการบริหารงานถ้าถามว่าจะถ้าคุณเป็นนายกนะคุณนึกว่าคนนี้เนี่ยพอจะทำงานด้วยกันได้นะพอก็ไปนั่งเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็จะแปลงร่างเป็นอีกแบบนึงเพราะสิ่งแวดล้อมถูกต้องเพราะว่าทีมงานทั้งหลายแหล่บริวารใช่เขาบอกว่านี่เป็นมืออาชีพฉะนั้นเราต้องมีภูมิต้านทานจากการเมืองคุณจะสนิทกับใครนะการเมืองพอคุณมานั่งอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องปรับวิธีทำงานซึ่งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยคุณก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณประสานหรือว่าคุณนุกูลประจบเหมาะครับคุณนุกูลนี่ใครต่อใครก็รู้จักแกครับก็แกเป็นคนแข็งหน้าไม่ตรงมาไม่ยอมเด็ดขาดยังไงก็ไม่ยอมไล่กูออกสิวะนี่นะแต่ว่าพอมาคุณประสานนี่แกนิ่มมากแต่ก็ยังแรงเหมือนแข็งนะนิ่มแต่แข็งแต่ว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งครับพอมาถึงหม่อมเต่านี่คนละเรื่องโอ้โหแต่ก็หลักเดียวกันชัดเจนเป็นหลักเดียวกันว่าเราต้องยืนมั่นอยู่ตรงนี้การเมืองอย่ามาแตะก็มาถึงเสร็จแต่พูดถึงแม้สมมติมาคุณสมคิดได้หรือแม้กระทั่งสมมติพูดกับคุณเศรษฐานายกได้เวลาคุยกินกาแฟกันนะแต่พอไปประชุมเข้ากลับไปที่ออฟฟิศเหมือนกับคุณเศรษฐากลับไปประชุมครม.หรือประชุมพรรคมันก็บรรยากาศจะต่างกันนะโอ้ยคุณไม่ยอมก็ได้ไงอันนี้มันอย่างงี้ฉะนั้นเวลาคุณมีบทบาทอย่างนึงครับมันก็อีกต่างกันคือความสัมพันธ์ก็สุดความสัมพันธ์ผมว่าความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนก็มีอยู่ในระดับแบงค์ชาติอ่ะมันรักษาตรงนี้มายาวนานผมไม่เคยว่าแบงค์ชาติในเรื่องความอิสระเลยผมรู้สึกว่าเนี่ยใช้ได้แต่เป็นความในความอิสระนั้นน่ะแต่ในเรื่องการฟังหรือวิเคราะห์อะไรต่างอีกเรื่องนึงแต่ไม่เคยคิดว่าแบงค์ชาติคิดว่าจะทำร้ายใครด้วยอันนี้ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแบบไม่ต้องมีหลักคิดนะอะไรวะคิดยังไงว่าไม่ต้องมีหลักคิดซีซั่วนี่หว่าอย่างงี้ก็สมมุติว่ามีความเป็นไปได้ไงก็ไหนๆก็คือมันก็เผชิญหน้ากันพอประมาณนะคุยกัน2คนกินกาแฟก็ไม่เคยสําเร็จนะก็เดี๋ยวท่านผู้ว่าเศรษฐพุฒิกับท่านนายกเศรษฐานั่งคุยกันเนาะคุยกัน2คนเดี๋ยวก็ไม่ดีเชิญหนุ่มเมืองจันทร์มามันมาชวนคุยน่ะแหละพวกหนุ่มจันทร์เข้าใจทุกฝ่ายไงจัดเวทีเหรอแต่ปีท้องคุยกันนะต้องปีท้องคุยกันนะไม่ต้องเป็นคุณดุชัยเพราะในวงแตกนะได้เออถ้ากับหนุ่มเมืองจันทร์จะคุยกับสองคนยังไงประโยคแรกที่จะคุยกันอ่ะคุณไม่รู้เปิดประตูเนี่ยผมจะเป็นนักการทูตที่ยังเชื่อมได้อ๋อเหรอเพราะเรามองครั้งนี้เพราะคุณดุชัยมืออาชีพมืออาชีพไม่ใช่เขารู้ว่านั่นยังไงบ้างใช่ไม่คุณถามว่าฝั่งนี้ต้องการอะไรแล้วก็เอาฝั่งนี้มาให้ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้บอกเขาไม่ได้แก้ตรงนี้แล้วก็ให้เขาแก้แล้วก็กลับไปฝั่งนี้บอกถ้าคุณยอมตรงนี้หน่อยมันก็จะได้อย่างนี้นะบอกมันก็ถอยคนละนิดคนหน่อยแล้วก็ดึงให้มันเท่ากันเหมือนกันถ้าเราดำเนินรายการต่อที่สาธารณสัมพันธ์เราก็จะดึงให้คนนี้มาแล้วก็ถามคนนี้แต่ไม่ให้เขาตีกันนะไม่จำเป็นต้องตีกันเลยนะแต่แลกเปลี่ยนก็คุยกันแลกเปลี่ยนเป็นคนกลางในการคุยแล้วสมมติเราปิดประตูครับไทยเนี่ยเคยเป็นคนกลางที่ดีมากตอนที่มาเลเซียอินโดนีเซียตีกันหรือเขมรใช่ไหมเชิญมาบางแสนตอนนั้นคุณถนัดคอมมันแล้วก็บอกว่าเราเชิญมาเราจะเซิร์ฟอยู่ทุกอย่างอยากกินกาแฟอยากกินไวน์กินอะไรบอกหมดแต่การให้แล้วก็เข้าไปปั๊บแจกอะไรเสร็จเรียบร้อยหน้านี่แค่นั้นปิดประตูถ้าตกลงกันไม่ได้ผมไม่เปิดประตูนะเรื่องจริงเหรอการพูดจริงการทูตไทยอยากกลับบ้านพูดอย่างเพื่อนแบบพูดแบบมุกเรื่องอะไรเงี้ยของจริงไม่ได้บ่อยกลับของจริงไม่กลับเพราะว่าต้องแถลงข่าวไงผมเตรียมแถลงไว้แล้วนะจะมาคุณก็กดดันแบบนิ่มๆแบบเพื่อนฝูงอ่ะแต่มันได้ผลเพราะคุณต้องเกรงใจอ่ะเพราะวันคุณสาช่วยเรามาเรามาอย่างนี้เฮ้ยตรงนี้ตกลงกันได้นะแล้วเผลอๆระหว่างเขาคุยกันก็แกล้งเข้าไปเสิร์ฟขนมใช่ไหมแล้ววางเสิร์ฟขนมเนี่ยก็เข้าไปเป็นไงเป็นยังไงละนี่นะเดี๋ยวฉันเห็นเขาเนี่ยร่างยังก็
เดี๋ยวดังไงไหมนี่มันต้องมีเวทีนี้เวทีนี้มีไหมเวทีเศรษฐาเศรษฐาเศรษฐุ่มมีบ้างเนี่ยต้องตุ่มสองคนนี่แหละผมใช้เวทีนี้เลยนะผมไปเสิร์ฟน้ำเลยเดียวทานเข่าไปเสิร์ฟเสิร์ฟน้ำแอบฟังไปด้วยไงแล้วก็จะไปถามว่ารายงานข่าวนะเวลานี้ก็ไปเสิร์ฟเป็นไงครับไปถึงไหนแล้วนักข่าวก็รออยู่เลยนะกลับมาสุดท้ายเลย คิดว่าวันที่18 22ก็ตามแต่คุณทักษิณออกมาบทบาทของนายกเศรษฐาจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วจะผลักดันอะไรต่างๆนานายังไงคิดว่าบทบาทคุณทักษิณเนี่ยหลังจากที่พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยคืออะไรอยู่หน้าอยู่หลังเป็นคุณทักษิณไม่เคยอยู่หลังไม่อยู่หลังเหรอไม่คือผมว่าคุณทักษิณคือผมว่ามันมีที่ผมใช้ตลอดเวลาก็คือว่าทุกคนมีท่าไม้ตายตัวเองทุกคนมีความเคยชินของตัวเองถ้าเคยเป็นอย่างนั้นจะให้มาเปลี่ยนแปลงตอนอายุเท่านี้มันก็ไม่ได้ยากมันนุ่มนวลตรงนี้หน่อยแต่มันจะมีพื้นฐานอะไรบางอย่างที่เป็นการสั่งสมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาฉะนั้นผมว่าด้วยบุคลิกคุณทักษิณเนี่ยคงไม่ได้ที่จะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนิ่งๆเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานไม่ใช่ภารกิจเขายิ่งใหญ่กว่านั้นไม่นั้นไอ้ข้ามขั้วเขาไม่เกิดหรอกมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอันที่สองแต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับนะว่าคุณเศรษฐาเป็นคนที่มีเป็นความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นคนที่สั่งไม่ได้หรอคุณทักษิณสั่งคุณเศรษฐาไม่ได้หรอผมเหมือนกับเคยมีใครเคยเล่าให้ฟังไม่รู้ว่ากติกาก็คือว่าถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอใครเป็นรัฐมนตรีก็ให้สิทธิ์พรรคเพื่อไทยแต่สิทธิ์บทอยู่ที่ผมอะไรเงี้ยจริงอ่ะก็ในอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าตามอันนี้ประวัติศาสตร์ในเชิงการเมืองทั่วไปก็คือว่าพอใครขึ้นไปตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสักพักหนึ่งองค์จะลงจะเริ่มรู้ว่าเขามีอำนาจอะไรบ้างอะไรบ้างฉะนั้นพอเขาองค์ลงเนี่ยฉะนั้นไอ้สิ่งที่เขาเคยอาจจะเชื่อหรือนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปตามหลอดออฟเดอะริงและแหวนแห่งอำนาจใส่เข้ามาปั๊บเนี่ยเขารู้แล้วอำนาจเขาคืออำนาจยุบสภาอำนาจยุบสภามีอำนาจในการปลดปรับพรบปรับเปลี่ยนหมดเหมือนที่คุณประยุทธ์ใช้เมื่อตอนที่ปลดคุณธรรมนัสเขารู้ว่าอำนาจเขามีอะไรบ้างแม้ว่าเสียงสสเนี่ยเขารู้ว่าใครกลุ่มอยู่แต่เขารู้ว่าเขามีอำนาจอะไรทันทีที่คุณทักษิณออกมาเนี่ยนะภารกิจแรกนี่ใช่เปลี่ยนตัวนายกไหมไม่ใช่ไม่ยังไม่ใช่ก็เอาใครมาแทนน่ะอุ้งอิงไงก็โอ้โหยังไม่แทนเป็นหัวหน้าพรรคอยู่พรรคแล้วพร้อมไหมผมว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่มีเหตุผลด้วยครับคือผมรู้สึกไม่มีเหตุผลสถานการณ์นี้ยังไปได้คือลักษณะของในเชิงธุรกิจเวลาให้ทายาทธุรกิจมาใช่ไหมครับทายาทธุรกิจกำลังขึ้นมีมืออาชีพคนหนึ่งสิ่งที่พ่อต้องทำก็คือว่าอะไรที่ใช้พระเดชพ่อทำ อะไรที่เป็นพระคุณลูกให้เด็กลูกไปนี่คือเทคนิคธรรมดาที่ผมรู้สึกว่านี่คือเทคนิคปกติใช่ไหมฮะคุณชัยก็ดูดูช่วงฉันผมก็เลยรู้ว่าพอตอนนี้เขาดูการแบ่งอำนาจกันเนี่ยอะไรที่อย่างเช่น30บาทใครดูบวกใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์ของใหม่ตอนก่อนที่วางเนี่ยคิดว่าเป็นบวกตอนนี้มันก็เลยแบบประมาณนี้ครับก็คือการวางแบบนี้ฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรและคุณเศรษฐาก็ถ้าในมุมของเพื่อไทยผมว่ายังไม่อยากลงเขาก็ยังไม่ได้เพียงพำอะไรที่สูงมากเพียงพำไหมคุณว่าเพียงพำไหมมีอะไรเพียงพำไอ้เรื่องแจกหมื่นเนี่ยถือว่าอยู่ในภาวะเพียงพล้ำกำลังเพียงพล้ำหรืออาจจะ ฟื้นกลับมาได้หาทางลงที่เจอครึ่งทางผมว่าเป็นไปได้ไหมไหมออกไหมแต่ที่ผ่านนึกออกไม่รู้ไม่กู้ 500,000 ล้านออกมาทำไปประจำปี 2-3 ปีทยอยลงได้ไหมเอากลุ่มปอบางก่อนช่วยนายกหาทางลงหน่อยได้ไหมคิดไม่ออกจริงคิดไม่ออกจริงครับผมว่าคือถอยก็ไม่ได้นะถ้าน้อยเกินไปมันก็ไม่ได้อัดฉีดนั่นน่ะใช่ไหมครับเวลาทำงบการตลาดเวลาเราจะฉีดอะไรขึ้นมาอีเวนต์ใหญ่ๆปั๊บมันต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วมันมีหมายถึงว่าถ้าเราลงไป100คนเนี่ยได้ผล80ก็ถือว่าคุ้มแล้วสำหรับการกระตุ้นนะคือวิธีคิดเรื่องนี้มันคือกระตุ้นถ้าเขากระตุ้นเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าน้อยเกินไปเขาสู้ไม่ทำดีกว่าไม่ก็สัญญาไว้แล้วต้องทำไม่ทำไม่ได้จริงๆมากก็ไม่ได้ทำน้อยก็อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ครับซึ่งพออะไรที่มันมีความพร้อมเรื่องงบประมาณนะอย่าลืมว่ากลางปีเนี่ยมันมีงบประมาณ2ปีออกมาใกล้เคียงกันได้มันเหมือนน้ำที่อั้นไว้เพราะตอนนี้มันคืองบลงทุนไม่มีเลยคือสภาเนี่ยมันฉีดรอบแรกพองบเข้างบของปีหน้าใช่ไหมปีหน้าปีหน้าปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันก็68ปุ๊บมันก็จะ
ฉีดอีกทีประมาณสักตุลาพฤศจิกาก็ห่างกันไม่เยอะละห่างกันไม่เยอะฉะนั้นมันจะมีเงินก้อนใหญ่ที่ทะลักถ้าเขามองว่าแค่นี้พอจะกระตุ้นได้บ้างหรือพอมีงบอะไรขึ้นมาเขาอาจจะใช้วิธีการฉีดรูปแบบใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าเขาในแง่การทำงานเนี่ยเขาต้องคิดอันอื่นเป็นทางถอยอยู่บ้างต้องมีแต่ไม่ถแถลงคนก็นึกว่าไม่มีก็ไม่มีแผนรองรับหรืออย่างไรมันมีอยู่แล้วใช่ไหมต้องงานระดับนี้มันมีอยู่แล้วคิดว่าช้อยสองช้อยสามผมคิดอย่างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอ่ะครับก็ไปสองสายก็แล้วกันก็เหมือนกันนะถูกไหมคือแก้ในเชิงการเมืองก็คือพูดว่าทำไปแล้วตอนนี้ได้สองสายก็ทำแล้วไงแล้วที่เหลือรออีก4ปีแต่สิ่งหนึ่งนี้ผมกลัวมากคุณเจนคือไม่ใช่เกี่ยวเลยแต่ผมรู้สึกว่าคนไทยอ่ะลืมเรื่องค่าเสียโอกาสจะเอาเยอะอันนี้คือทำอะไรที่แบบจะเอาถูกต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะทำต่างๆมันมีค่าเสียโอกาสอยู่เหมือนรถไฟฟ้าความเร็วสูงสร้างวันนี้แพงกว่าเดิมเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 50% นี่คือค่าเสียโอกาสฉะนั้นอะไรก็ตามทีเนี่ยบางทีเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้มากนะค่าเสียโอกาสหรือถ้าพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเพราะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเวลาวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเวลาเขาพูดกันน้ำเนี่ยถ้ามันเหมือนเราแช่น้ำอยู่ถ้าน้ำขึ้นอีกประมาณสัก3เซน5เซนเนี่ยถ้าเราน้ำอยู่แค่เอวเราเฉยๆแต่ถ้าน้ำมันอยู่ที่ปาก5เซนนี่มันท่วมจมูกเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ซึ่งตอนนี้หลายคนพยายามจะบอกว่าคนจนตอนนี้มันขนาดนี้แล้วซึ่งฉันคุณจะรอให้มันขึ้นอีกเนี่ยจมน้ำตายจมน้ำตายแล้วถ้าธุรกิจเนี่ยที่ชอบคิดว่ารอถึงวิกฤตแล้วแก้มันไม่ไหวมันฟื้นไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็ธุรกิจเนี่ยพอมันเจ๊งไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีว่ามีเงินมาใหม่แล้วเริ่มต้นได้เลยไม่ได้ความน่าเชื่อถือไอ้ซัพพลายเชนก็ต่อใครเขาเครดิตต่างๆหมดแล้วกว่าจะเริ่มต้นก่อใหม่เนี่ยฉะนั้นทางออกคือหนุ่มเมืองจันทร์เขียนคอลัมน์ลงประชาชาติธุรกิจก้าวหน้าว่าทางออกรัฐบาลเป็นนี้เตะลูกใหม่เตะลูกใหม่แล้วผมก็จบท้ายว่าเขียนตามคุณสุทธิชัยอยู่บอกมาเฮ้ยผมปฏิเสธทันทีผมไม่ฉลาดขนาดนั้นผมไม่มีความกล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นต้องให้หนุ่มบางจันทร์แต่หนุ่มบางจันทร์เนี่ยเขาเตะลูกปั๊บเนี่ยส่งลูกสวยมากแต่นี่ไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งเลยนะพวกเข้าไปเลยห้ามขานห้ามขานแต่ว่าปัญหาอยู่ด้วยโคเนี่ยคนรักษาประตูแบงค์ชาติจะเอาอย่างจะเอาบ่าวจะเอาบ่าวยังไงแต่เรื่องนี้เป็นการพิสูจน์ศิลปะความเป็นผู้นำจริงนะถูกต้องพิสูจน์มากแต่ถ้าผมเป็นเศรษฐ์คุณเศรษฐานะฟังมานะผมจะงดเดินทางต่างประเทศสักช่วงนึงอ่ะทำไมอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกันอ่ะเฮ้ยต้องนิ่งๆมีสมาธิแล้วแก้ปัญหาทีละอย่างผมไปหาทุนมันมาลงทุนผมไปหาคนมาลงทุนแต่ว่ามันก็ต้องแก้ไม่หลายเรื่องต้องแก้นะเยอะมากเยอะมากนะคุณเศรษฐาผมว่าเขาลืมว่านายกรัฐมนตรีอย่าโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเดียวมีเรื่องสังคมมีเรื่องอะไรตั้งเยอะมีเรื่องการเมืองกันนะแต่ภารกิจคุณเศรษฐาชัดเจนไงมันเรื่องปากท้องเพราะว่าแกต้องหยุดโทรตามคนมาสั่งงานเพราะทุกวันนี้แกสั่งทุกอย่างไงแกสั่งมากเกินไปข้าหมูคนนั้นข้าหมูคนนี้ไงแต่แกสั่งบางคนไม่ได้นะเอาจริงๆบางคนที่เป็นรองนายกแกก็สั่งไม่ได้ไอ้อันนี้ต้องไปข่าวหน้าหรือว่าต้องสมมติว่าเว้ยกันจะไม่ได้แล้วเฉยๆเลยข่าวหน้าเรื่องเวลาแล้วขอบคุณมากหนูมังจ้าเซ็นมือตั้งกลับนะขอบคุณครับเดี๋ยวรอตามข้อเขียนใหม่ครับผม